อีกหนึ่งเรื่องร้อนในสังคมไทยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนก็คงจะหนีไม่พ้นนะเรื่องของครูกายแก้วอ๋อ,อ,อนี่ก็หรอแม่อยู่ใกล้ๆเราด้วยนะตรงถนนรัชดาเอาล่าสุดเห็นว่าเขามีการไปยื่นว่าอาจจะขอให้รื้อถอนหรือว่ามีการสร้างโดมในการปิดไว้เพราะบางคนเขาบอกกลัวคือมีกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาไปยื่นนะเรื่องให้กับทางผู้ว่ากทมเนี่ยไป หรือถอนย้ายออกจากจุดตรงนั้นที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวแยกรัชดาลาดพรา้าวใช่ใชแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางกทมเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันไม่ได้สูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือกฎหมายในกําหนดว่า ห้ามรูปปั้นสูงเกิน10เมตรแต่ว่ารูปปั้นของครูกายแก้วในสูงประมาณ5เมตรแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าทางกทมเขาก็เตรียมที่จะไปยื่นให้กรมการศาสนาพิจารณาดูว่ามันมีความถูกต้องเหมาะสมหรือว่าขัดตามหลักศาสนาหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็เลยถูกโยงใยโอ้โหเรียกว่าจับแพะชนแกะกันมั่วตัวกันไปหมดเลยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดบริเวณที่ วางรูปปั้นครูกายแก้วฮะนี่ฮะอะไรเนี่ยนี่ท่อเหรอตกท่อครับหรอฮะนี่คือมีคนไปตกท่อ <c oughs> อยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีการวางรูปปั้นครูกายแก้วอ่าหลายคอมเมนต์หลายความเห็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์นหรือเปล่าไปสั่งให้รื้อถอนรือย้ายกันก็เลยมีอภินิหารเกิดขึ้น,นหรือเปล่าเราไปาติดตามเรื่องนี้กันว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้น มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาพยายามที่จะไปช่วยสองหนุ่มครับคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมครับที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปตกในท่อนะครับท่อร้อยสายไฟลึกเท่าไหร่คุณเท่า <15 S 2> ไหร่คะเมตรโอ้โหลึก15เมตรน,นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ลวดสลิงเนี่ยนะฮะดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ต้องใช้ลวดสลิงเนี่ยห้อยกระบะเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะลําเลียงเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายสองคนเนี่ยขึ้นมาจากใต้บ่อนี่นะฮะเพื่อปฐมพยาบาลนี่ใกล้กับจุดที่มีการวางด้านหน้ขอ<ร>งวสวนเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆเวลาที่มีการก่อสร้างเขาต้องมีการกั้นพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปอุย้ยนี่ขึ้นมาแล้วอยู่ในสภาพเป็นก็เรียกว่าก็ตามสภาพอย่างที่เห็นนะฮะก็เละตุ้มเป๊ะกันไปนะครับก็ เดี๋ยวมาดูสาเหตุกันอย่างที่คุณไอ้แน่บอกว่าจริงๆเวลาเขามีการก่อสร้างมันจะต้องมีมีมอุปกรณ์ในการการ้านมีมีส,สัญญาณไฟบอกมีเจ้าหน้าที่คอยดูไปสอบถามนะคนขับเครนที่เป็นพลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าคือผู้ที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์มาเนี่ยเป็นชาวเมียนมามาด้วยกันสองคนคนี่นะฮะคือลักษณะนี่นะฮะเขาบอกเลยว่าคล้ายกับคนเมาสุรา ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยโดยขี่มาจากถนนรัชดาพิเศษก่อนจะเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าวซึ่งตรงจุดนั้นเองเนี่ยเขามีการเปิดบ่อท่อเพื่อที่จะทําการซ่อมแซมพวกสายฟงสายไฟตามปกติของเขาซึ่งมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ในการขวางกั้นอยู่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างแต่ปรากฏว่าสคนนี้ฮะ ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ที่ปิดถนนไว้อยู่นี่ไงแล้วก็ตกลงไปในบ่อท่อร้อยสายไฟแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละฮะเดชะบุญว่าได้รับบาดเจ็บเท่านั้นไม่มีใครที่ต้องสูญเสียหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ<ฆ>ไม่เกี่ยวข้องกับอภินิหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์อะไรใดๆของครูกายแก้วอย่างที่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลเขาพูดถึงกัน เป็นเรื่องของเมาเมาแล้วขับเมาแล้วห้าวเมาแล้วไร้สตินั่นเองนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขับรถไปที่ไหนก็ตามเมาไม่ขับดื่มไม่ขับดีที่สุดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะนี่ก็เรียกว่าเสียทั้งรถนะแล้วก็คนก็ได้รับบาดเจ็บกันไปด้วย2คนเนาะใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับครูไก่แก้วนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวย้ำว่าไม่เกี่ยวกันสบายใจได้นะฮะ